เพื่อนๆคะใครทำงานกันแล้วบ้างตอนนี้แล้วเริ่มจะมีเงินเก็บกันแล้วสักนิดสักหน่อยค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะไปต่อยอดยังไงดีจะเอาไปลงทุนหุ้นหรือว่ากองทุนรวมดีวันนี้ค่ะปามอยู่กับอาจารย์รักค่ะดร.อัชรา โยมศิลป์ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินยั่งยืนจากนิดาค่ะเย้สวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์รู้สึกไหมคะว่าการเรียนการสอนของเราเนี่ยส่วนมากเขาชอบปลูกฝังให้เด็กอะอดออมแบบว่าออมเงินแต่สุดท้ายไม่รู้ว่าจะเอาเงินออมแล้วไปต่อยอดยังไงดีคือไม่มีใครสอนเลยอย่างเงี้ยอาจารย์มองยังไงคะคืออันที่หนึ่งนะคะที่สอนไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่ก็คือคนไทยส่วนใหญ่ในอดีตเนาะเขาจะสอนลูกสอนหลานว่าใช้ประหยัดประหยัดเหลือไปออมอันนี้ก็ไม่ถูกแล้วไม่ถูกยังไงคะคือเราพยายามเนาะตอนเป็นเด็กเราก็พยายามสุดฤทธิ์อยากจะใช้ประหยัดประหยัดสุดท้ายก็ไม่เหลือไปออมเพราะฉะนั้นหนึ่งนะคะออมก่อนใช้เสมอออมก่อนใช้เสมอนั้นของพี่เนี่ยเราก็จะสอนว่าเวลาเราได้เงินมาใช่ไหมคะออมให้พอที่เหลือใช้ให้เรียบแบบนี้แปลว่า1เรามีเงินออมแน่นอน2เราก็ตอนใช้จะมีความสุขอ่ะอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2อย่างที่น้องปามบอกเมื่อกี้ก็คือคนไทยก็จะออมแล้วก็ไม่รู้จะลงทุนอะไรงั้นจริงๆเราต้องเอาใหม่ไม่สอนให้เด็กออมโดยเฉพาะวัยทํางานเนี่ยเราไม่ต้องตั้งใจออมมากเกินไปแต่เราต้องมีเป้าหมายในชีวิตพอเรามีเป้าหมายในชีวิตมันจะต้องหาเป้าหมายทางการเงินมันเพื่อที่จะไปยังเป้าหมายทางการเงินนั้นมันต้องใช้การลงทุนมาช่วยตอบโจทย์ในชีวิตซึ่งการลงทุนมันก็ใส่ความรู้เพิ่มเข้าไปในการออมถูกไหมคะเพื่อที่จะต่อยอดผลตอบแทนให้เพิ่มขึ้นทางเลือกมีเยอะมากสำหรับเด็กยุคใหม่ในปัจจุบันโอกาสเยอะมากแต่ว่าในฐานะเด็กยุคใหม่อย่างปามรู้สึกว่าหนูทำงานมาเนี่ยค่ะคือเดือนนึงเนี่ยกว่าจะเจียดเก็บได้นี่คือแบบได้พัน2,000นิดนิดนี่คือแบบยากมากแล้วนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยทำงานมาแบบได้ปีกว่ามีเงินเก็บประมาณแบบหมื่นนิดนิดเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าหนูอยากจะลงทุนเนี่ยอาจารย์มองว่าหนูควรจะลงทุนยังไงดีก็ปัจจุบันนะคะเป็นยุคแห่งโอกาสทองของคนรุ่นใหม่ในการลงทุนเพราะว่าเงินนิด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 ของหนูเนี่ยมันลงทุนได้เยอะมากอย่างสมัยก่อนเนาะตอนที่พี่เรียนจบมาทำงานใหม่ๆเนี่ยจะลงในหุ้นต้องใช้เงินเป็นแสนกองทุนรวมยังไม่เกิดในประเทศไทยปัจจุบันมีหมดแล้วแล้วก็มันมีตัวช่วยสำคัญมากๆแล้วง่ายมากๆก็คือในโมบายแบงกิ้งที่เราใช้อ่ะค่ะถ้าใครใช้แอปพลิเคชันเนาะทางการเงินทั้งหลายทุกธนาคารอ่ะเราจะสามารถลงทุนได้เลยหมายความว่าพอเงินเดือนเข้าบัญชีเรามาใช่ไหมคะเราก็ให้เขาตัดไปลงในกองทุนรวมได้ตัดไปลงในหุ้นได้ก็จะใช้เงินขั้นต่ำสุดๆเลยเนี่ยถ้าเป็นกองทุนรวมเนี่ยคือเดือนละ500แต่ถ้าหุ้นเนี่ยคือเดือนละ 1,000 งั้นมันแปลว่าเราไม่ต้องมีเงินเยอะเราก็ทยอยลงทุนได้เงินน้อยๆทยอยลงทุนนะคะแต่นี้ทางเลือกมันเยอะเอ๊ะเราจะไปหุ้นดีหรือเราจะไปกองทุนรวมดีไม่รู้ว่าคุณผู้ชมรู้ไหมอ่ะกองทุนรวมเนี่ยมีประมาณแบบ 2,000 กองได้ แล้วก็หุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็800ตัวอย่างเงี้ยค่ะค่ะโอ้ยแล้วอย่างนี้หุ้นกับกองทุนรวมมันต่างกันยังไงคะคือหนึ่งนะคะมันเป็นการลงทุนทั้งสองทางเลือกแปลว่าพอได้ยินคำว่าการลงทุนปุ๊บสมองเราต้องคิดทันทีว่าโอ้มีความเสี่ยงเกี่ยวข้องนะมีผลตอบแทนที่มากขึ้นนะเราพร้อมจะเสี่ยงแค่ไหนทั้งสองทางเลือกเนี่ยมีผลตอบแทนที่ดีกว่าการออมนะคะในระยะยาวเนาะแต่ว่าก็แน่นอนต้องยอมรับความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาว่าเฮ้ยหุ้นที่เราอยากลงทุนเนี่ยเขาเป็นหุ้นของบริษัทอะไรบริษัทนี้เขาทำอะไรมีผลตอบแทนเป็นยังไงมีความเสี่ยงเป็นยังไงธุรกิจเขาจะไปได้ดีไหมมีการบริหารบริษัทที่ดีไหมแต่ถ้าเป็นกองทุนรวมกองทุนรวมเนี่ยจะมีผู้จัดการกองทุนเอาเงินเล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยไปรวมกันเป็นเงินก้อนใหญ่แล้วเขาก็จะเอาเงินก้อนนี้ค่ะไปลงทุนตามนโยบายอย่างเช่นถ้าเป็นกองทุนรวมหุ้นผู้จัดการกองทุนก็จะนำเงินไปลงทุนในหุ้นหลายๆตัวเพราะว่าเงินมันเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านนะคะไม่ใช่เงินแบบ500เนาะเงินเราอะ500อยู่ในกองแต่กองเนี้ยมันกอง 5-6,000 ล้านมันเขาก็จะไปกระจายการลงทุนได้เยอะถ้าเป็นกองทุนรวมทองคำเขาก็ไปลงทุนในทองคำเพราะฉะนั้นกองทุนรวมมันจะเป็นลักษณะมีผู้บริหารจัดการกองทุนรวมดูแลกองให้เรานะคะแล้วก็เราก็เลือกตามนโยบายการลงทุนค่ะแบบนี้อาจารย์มองว่าเด็กจบใหม่เงินทุนไม่มากเนี่ยควรจะลงทุนในกองทุนรวมมากกว่าหุ้นอย่างเงี้ยค่ะ1ถ้าไม่มีความรู้มากนักเกี่ยวกับการลงทุน2ไม่ค่อยมีเวลาติดตามอะไรทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วก็3ก็เงินมันก็เล็กๆน้อยๆเนาะเราก็อยากจะกระจายไปหลายๆที่ก็กองทุนรวมเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือกองทุนรวมเนี่ยมันมีทุกระดับความเสี่ยงเลยเสี่ยงมากเสี่ยงกลางเสี่ยงน้อยมีหมดเลย
มัน500บาทของเราอาจจะลงในกองเสี่ยงกลางสักกองนึงเสี่ยงสูงสักกองนึงอย่างนี้ก็ได้ก็ 1,000 บาทละอ่ะ500บาทเสี่ยงกลางอีก500บาทเสี่ยงสูงมัน 1,000 ของเราได้รับการกระจายการลงทุนออกไปเวลามันมีสัก 2-3 กองอะค่ะมันจะสบายใจว่ากองนี้มันแดงแต่กองนี้มันยังเขียวอยู่นึกออกมั้ยฮะเอ้ยกองนี้มันเขียวแต่กองนี้มันแดงถ้าเราเอา 1,000 เนี่ยลงไปกองเดียวเลยพอมันแดงมันแดงไปเลยทั้ง 1,000 ใช่มั้ยคะเดือนละ 1,000 แต่ถ้ามันเขียวมันก็เขียวหมดมันก็ใช้วิธีกระจายการลงทุนก็ดีเห็นเพื่อนๆเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันเรื่องแบบว่าไปลงทุนบิตคอยอะไรอย่างเงี้ยเหรียญอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มองอย่างเงี้ยยังไงบ้างมองว่าถ้าอายุไม่เยอะนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเสี่ยงก็น่าสนใจแต่ว่าอย่าใช้เงินเยอะอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนสมมติว่าเราบอกว่าเรามีเงินเก็บก้อนนึงเนี่ยมันเป็นเงินเย็นๆนะคะสมมตินะสัก 50,000 50,000 เนี่ยหายไปเลยเราไม่เดือดร้อนเนี่ยเราก็ไปลงสัก 10,000 นึงเราอย่าลง 50,000 ทำใจไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วคิดว่าเอ้ยมันใช่มันมั่นใจพอ 10,000 เนี่ยมันโตมาเป็น 20,000 มันโตมาเป็น 30,000 เราอยากจะลงเพิ่มหรืออยากจะถอนออกคือถ้าเป็นการลงทุนที่เสี่ยงมากๆเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้เงินเย็นมากแล้วก็หลักคิดก็คือเงินก้อนนี้หายหนูไม่เดือดร้อนลงไปเลยด้วยคนรุ่นใหม่วัยทำงานเนาะอายุน้อยมันเราจะมีเวลาในการตั้งหลักถ้าเราพลาดไปเงินเราหายไปเฮ้ยเรายังมีอายุการทำงานอีกยาวนานมันก็จะค่อยๆเดินก็ค่อยๆตั้งหลักใหม่แต่ว่าโดยหลักการลงทุนนะคะก็ไม่ยากก็พยายามกระจายการลงทุนเสี่ยงน้อยเสี่ยงกลางเสี่ยงสูงเสี่ยงน้อยเราคิดเลยว่าใช้ตอนเกษียณเสี่ยงสูงเราก็คิดว่าเอาไว้สร้างความมั่งคั่งแต่มันหายไปเราต้องทำใจได้ค่ะถ้าแบบนี้ล่าเกิดว่าปาล์มเริ่มสนใจกองทุนรวมแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะมันจะต้องเริ่มยังไงคะกองทุนรวมเนี่ยถ้าเราสนใจอยากจะลงทุนอาจารย์ช่วยอธิบายให้หน่อยพี่ก็แนะนำง่ายมากเลยค่ะมันมีเว็บไซต์นะคะชื่อว่า wealthmagic.com wealthmagic.com ก็อันนี้เขาอยู่ภายใต้การดูแลของกลต.มันก็จะปลอดภัยแล้วก็จะมีจุดเริ่มต้นในนั้นมีคือไล่เป็นลำดับเลยสำหรับมือใหม่ก็หนึ่งก็คือพยายามหาความรู้นะฮะหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนแล้วก็เราก็เจาะไปเลยเรื่องกองทุนรวมก็ให้ไปเริ่มที่เว็บนี้จะดีนะคะแล้วก็ถ้าเราค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะเข้าใจได้ก็ไปเปิดพอร์ตที่แบงก์ได้เลยบอกเขาเลยว่าขอตัดบัญชีใช่ไหมคะเงินเดือนของเราเนี่ยเดือนละ500มาเข้ากองทุนนี้แค่นั้นเลยง่ายๆหรือบางแอปบางแบงก์เนี่ยเขาก็ทำได้ในโมบายแบงกิ้งก็ไม่ต้องไปธนาคารเลยด้วยซ้ำก็ทำผ่านโมบายแบงกิ้งได้เลยคือเงินมันไม่เยอะอะค่ะกาแฟไม่กี่แก้วเองนะเนี่ยเด็กยุคใหม่เนี่ยเราบอกเฮ้ยเรากินกาแฟแก้วละ100กว่าบาทกาแฟ4แก้วเราได้กองทุนรวมทุกเดือนอ่ะอ๋อถูกไหมคะแทนที่จะเป็นกาแฟแล้วก็เบาหวานความดันไขมันในเลือดเราก็ขึ้นใช่มั้ยอ่ะเราก็ไปลงทุนไว้แล้วแบบนี้มันสามารถถอนได้มั้ยคะถ้าเกิดว่ามันมีระยะเวลาในการแบบต้องออมมั้ยคะข้อจํากัดของมันเป็นยังไงมันจะมีการลงทุนอันนึงที่เรียกว่าทยอยลงทุนเนี่ยนะคะเค้าเรียก DCA Dollar Cost Averaging เนี่ยตัวเนี้ยเราไปตั้งได้ในแอปเนี่ยว่าเราจะให้เขาตัดทุกเดือนไปถึงเมื่อไหร่ตัดไป1ปีตัดไป5ปีหรือว่าตัดยาวไปไม่มีกำหนดก็ได้แล้วพอถึงเวลาสมมติจำเป็นต้องใช้เงินอ่ะมันฉุกเฉินจริงๆเลยเราก็เราไปขายได้แต่ตอนนี้ถ้าเราไม่วางแผนการเงินให้ดีอะค่ะจังหวะที่เราจะใช้เงินแล้วเราต้องขายเนี่ยถ้ามันเป็นจังหวะที่ราคามันไม่ดีอะเราก็จะขาดทุนการลงทุนมันเป็นแบบนี้มันต้องยอมรับความเสี่ยงแต่ถ้าจะให้ดีก็คือเราก็ต้องมีเงินสำรองสภาพคล่องไว้ก้อนนึงก้อนนี้เอาไว้ใช้ฉุกเฉินก้อนนี้ไม่ขาดทุนเวลาที่เราจะต้องใช้ส่วนการลงทุนเราก็ลงยาวๆไปแต่ถ้าจำเป็นจริงๆมันขายเมื่อไหร่ก็ได้อะค่ะเพราะมันก็คือเงินเราที่เราลงทุนไว้เพียงแต่ว่าจังหวะที่เราจะขายอ่ะจะกำไรหรือขาดทุนเท่านั้นเองผลตอบแทนตอนนั้นจะเป็นยังไงใช่ค่ะแบบนี้อาจารย์หนูอยากให้ฝากข้อคิดค่ะสำหรับใครที่เริ่มอยากจะลงทุนเนี่ยค่ะต้องมี mindset ยังไงต้องมีหลักคิดยังไงบ้างต้องยอมรับเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะความรู้ในการลงทุนสำคัญมากสำคัญกว่าเงินอีกเงินมันจะอยู่ถ้าเรามีความรู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้อ่ะคือความเสี่ยงอันนี้วอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนระดับโลกพูดตลอดความไม่รู้คือความเสี่ยงแล้วเราจะจำกัดความเสี่ยงเรื่องนี้ยังไงก็หาความรู้นะคะแล้วก็โดยอายุน้อยๆอ่ะพี่ว่าลุยไปเลยไม่ต้องกังวลพลาดไปก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่ถ้าคนที่แบบเขาอ่ะไม่ทั้งเดือนอ่ะไม่เหลือตังค์เก็บเลยอ่ะแต่เขาก็อยากลงทุนอ่ะแล้วทำยังไงล่ะคะอ๋อไม่พี่แนะนำโอ้อันนี้ง่ายมากเลยเราอย่ารอเหลือแล้วไปลงทุน
ลงทุนให้พอที่เหลือเอาไปใช้สมมุติเงินเดือนมันเข้าบัญชีมา 15,000 ใช่ไหมคะเราบอกเฮ้ยเดี๋ยวเราใช้ประหยัดประหยัดนะเหลือ 1,000 นึงเอาไปลงทุนหนูจะไม่ได้ลงทุนงั้นเงินเดือนเข้ามา 15,000 เนี่ยตัดลงทุนไปเลยตัดลงทุนไปเลยแล้วหนูเอา 14,000 ไปใช้มันง่ายมากไปผูกไว้กับบัญชีเงินเดือนนะคะเงินเดือนเข้าปุ๊บก็คือธรรมชาติของเราอะมีเท่าไหร่เราก็ใช้เท่านั้นมี 15,000 เราก็ใช้ 15,000พอมี 14,000 เราก็ต้องใช้ใน 14,000 ให้ได้ก็พยายามคิดว่าอันนี้เพื่ออนาคตประหยัดกาแฟ4แก้วนะเดือนนี้นะลงทุนไว้อย่างเงี้ยค่ะคิดถึงอนาคตบ่อยๆเงินที่หามาได้ไม่มีค่าเท่าเงินที่รักษาไว้ได้หนูหาได้ 300,000 ใช้ 350,000 ไม่มีทางรวยแต่ถ้าเราหาไว้หาได้ 20,000 เราลงทุน 2,000 เราใช้ 18,000 อันนี้เดี๋ยวอีกไม่นานเราจะรวย